ชางโฮถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายภาพรักในวัยเรียนมัธยมปลายของเขากับมีโฮก็ผุดขึ้นมาเขาเป็นนักกรีฑาส่วนมีโฮเป็นดราเมเยอร์เขาแข่งค้ำถอแต่ดวงซวยไม้ค้ำดันหักชีวิตเขามักดวงกุดในเวลาสำคัญแต่มีโฮก็คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอเมื่อรู้สึกตัวมีโฮถามว่าจำอะไรได้ไหมเพราะกลัวว่าสมองจะได้รับความกระทบกระเทือนแต่ชางโฮร้องหามือถือเพื่อจะโทรหาอัยการโจและคลิปเสียงหน้ารถนั้นแต่รถของเขาถูกนำไปกำจัดซากแล้วก็มีชายชุดดำนำคลิปเสียงนั้นออกไปแล้วชางโฮไม่ได้บาดเจ็บหนักกำลังจะออกจากโรงพยาบาลก็มีตำรวจนำหมายจับมาควบคุมตัวในข้อหาใช้สารเสพติดมีโฮบอกให้ตั้งสติและอดทนไว้เธอเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำผิดชางโฮถูกกักขังอยู่ที่อัยการเขตใต้กูชอนเขานึกทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรียบเรียงเรื่องราวได้ก็คิดว่าคงจะถูกกงจีหุนเล่นงานเขาให้แล้วจึงขอพบนายกเชที่รู้เรื่องเขาจากอัยการที่รับผิดชอบคดีนี้นายกเชถามหาคลิปหน้ารถชางโฮบอกคลิปนั้นโดนทำลายทิ้งไปแล้วกงจีฮุนคงคิดจะทำลายหลักฐานนายกเชเลยรู้ว่าชางโฮไปหากงจีฮุนชางโฮพูดไม่ออกได้แต่ขอโทษและจะให้คำตอบหลังจากนายกเชช่วยเขาออกไปจากที่นี่แต่อีกไม่นานศาลจะออกหมายขังแล้วนายกเชถามว่าในคลิปนั้นมีอะไรที่เอาผิดกงจีฮุนได้หรือไม่ชางโฮดูคลิปจนจบก็ไม่มีคำไหนที่บ่งบอกได้ว่ากงจีฮุนเป็นผู้บงการเลยนายกเชได้ฟังก็ตัดหางปล่อยวัดบอกให้ไปขอร้องกงจีฮุนเองที่สำนักงานทนายความของชางโฮด้วยสืบสวนภูมิภาคถือหมายเข้ามาค้นข้าวของในห้องจนเละเทะพอทุบกำแพงก็พบว่าในนั้นมีทองแท่งยาไอซ์เงินสดปืนและโทรศัพท์ที่ใช้แล้วทิ้งจำนวนมากชางโฮถูกส่งตัวไปเรือนจำกูชอนระหว่างรอดำเนินคดีที่นั่นเป็นแหล่งรวมอาชญากรกากเดนมนุษย์ไม่มีสิทธิมนุษยชนอะไรทั้งนั้นแต่ก็มีบางพวกที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษแถมยังเป็นแหล่งรวมความโสมมมีแต่เรื่องทุจริตสารพัดพอมาถึงที่นี่ชางโฮถูกส่งตัวไปให้3คนที่เป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมหมอซอแห่งโรงพยาบาลกูชอนเพราะได้รับคำสั่งจากกงจีฮุนให้จัดการเขาซะแต่ชางโฮยังปากดีอวดว่าจะจัดการพวกนี้ให้เน่าคาคุกพูดจบทั้งมือและเท้าของไอ้พวกขี้คุกก็ลุมกระหน่ำใส่เขาไม่ยั้งงานเลี้ยงฉลองการก่อตั้งมูลนิธินูรีนานุมของภรรยานายกเชมีกงจีฮุนและเพื่อนไฮโซมาร่วมแสดงความยินดีกงจีฮุนไม่วายพูดดูถูกว่าใครที่มีเงินก็มาเป็นนายกเทศมนตรีได้แม้แต่อามี่หมาของเขาผอ.ยอนภรรยานายกเชผู้เป็นเจ้าภาพงานในวันนี้ย้อนกลับกงจีฮุนแบบแสบๆถ้าหมาเขาฉลาดขนาดนั้นก็ช่างแตกต่างกับเจ้าของเหลือเกินแล้วทวงบุญคุณว่าครั้งก่อนที่กงจีฮุนเมาแล้วขับนายกเชก็เป็นคนช่วยเคลียร์ให้ยิ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าโดนบิ๊กเมาส์โกงเงินในลาล่าแคปิตอลไปตั้งเยอะเจ้าหน้าที่ในงานเปิดทีวีให้ทุกคนดูรายงานข่าวบอกว่าบิ๊กเมาส์คือพักชางโฮที่เป็นทนายความพบของกลางเป็นยาไอซ์เงินสดทองคำมูลค่ากว่า10,000,000 วอนกงจีฮุนเห็นข่าวก็มีความหวังว่าจะเอาเงินที่โดนโกงไปคืนมาชางโฮโดนจับแขวนคอมีเพียงเก้าอี้ล้อเลื่อนให้เหยียบเขาขอโทษไอ้เลวทั้ง3คนและขอให้ไว้ชีวิตแต่คำร้องก็ไม่เป็นผลมันเตะเก้าอี้ออกจากเท้าชางโฮห้อยต่องแต่งเชือกที่รัดคอทำให้เขาหายใจไม่ออกและหมดสติลงขณะนั้นกงจีฮุนโทรหาพักยุนกับที่เป็นหัวหน้าผู้คุมว่าห้ามฆ่าชางโฮเพราะเขาคือบิ๊กเมาส์ต้องเอาเงินคืนมาให้ได้พักยุนกับจึงรีบพาทีมหมอกู้ชีพลงไปช่วยชางโฮให้พ้นขีดอันตรายมีโฮกับเพื่อนทนายของชางโฮคิมซุนแทมาขอเข้าเยี่ยมแต่เรือนจำแจ้งว่าผู้ต้องหาปฏิเสธการเข้าเยี่ยมมีโฮและทนายคิมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่อยากเจอใครพ่อมีโฮโทรหาทนายคิมเพื่อบอกว่าตอนนี้มีข่าวว่าชางโฮเป็นบิ๊กเมาส์และมีนักข่าวมารอที่บ้านเต็มไปหมดจากนั้นก็บอกให้พามีโฮไปที่อื่นก่อนอย่าเพิ่งกลับบ้านแต่มีโฮรู้ข่าวจากอินเทอร์เน็ตจึงจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านนักโทษในเรือนจำกูซอนดูข่าวว่าบิ๊กเมาส์ถูกจับและต้องขังอยู่ที่นี่นักโทษคนหนึ่งบ่นเสียดายที่ไอดอลในตำนานต้องโดนรวบแบบนี้จากนั้นผู้คุมก็หามชางโฮที่อยู่ในสภาพยับเยินมาทิ้งไว้ในห้อง
มีโฮตอบคำถามนักข่าวว่าสามีเธอไม่ใช่บิ๊กเมาส์ยินดีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้อัยการลากตัวคนที่ทำให้สามีเธอเป็นเหยื่อออกมาให้ได้และมีบางอย่างอยากจะบอกกับสามีว่าวันนี้เธอไปเยี่ยมแล้วไม่ได้รับการอนุญาตเธอจะสู้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่มีความผิดและอย่าลืมว่าเขายังมีครอบครัวอยู่และห้ามปฏิเสธที่จะเจอกับเธออีกชางโฮถูกนำตัวไปให้อัยการสอบสวนอัยการเชยื่นภาพของกลางที่คนได้จากสำนักงานของเขาชางโฮว่าถ้ามีเงินขนาดนั้นจะปล่อยให้ออฟฟิศค้างค่าเช่าอยู่ทำไมอัยการเชพูดต่อเมื่อ6เดือนก่อนเขาไปเล่นพนันที่มาเก๊าแล้วเสียเงินเป็นหมื่นล้านที่คาสิโนและสายการบินก็ยืนยันแล้วว่าเป็นเขาชางโฮดิอิงก็บอกว่าเขามีวงเงินบัตรเครดิตอยู่แค่20ล้านวอนเองจะเอาเงินที่ไหนไปเล่นเสียขนาดนั้นอัยการเชถามต่อถึงเงินลาลาแคปิตอลที่โกงไปอยู่ไหนแต่ชางโฮปฏิเสธว่าไม่รู้จักเขาถูกจับเข้าเครื่องจับเท็จเส้นกราฟราบรื่นตลอดการซักถามจนมาถึงคำถามว่าเขาคือบิ๊กเมาส์ใช่ไหมชางโฮเริ่มโมโหว่าเขาไม่ใช่บิ๊กเมาส์และไม่สามารถใช้ผลจากเครื่องจับเท็จไปขึ้นศาลได้นายกเชที่ดูอยู่ด้านนอกได้ยินสิ่งที่ชางโฮพูดทั้งหมดขณะนั่งรถกลับชางโฮคิดว่าวันก่อนยังพูดเล่นกับเมียอยู่เลยว่าอีกหน่อยจะได้เห็นหน้าเขาหราอยู่บนจอเวทีแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาดังแบบนี้ทนายอีกับพวกอีก2คนเจอกับชางโฮแล้วบอกว่าถ้าเขาคือบิ๊กเมาส์จริงก็เอาเงินมาคืนซะชางโฮคิดว่าเป็นแผนของพวกเขาที่เอาเงินไปแล้วมาใส่ร้ายตนเองเลยเกือบได้ฟาดปากกันแต่ผู้คุมมาห้ามไว้ทันทนายอีไม่เชื่อว่าชางโฮคือบิ๊กเมาส์แต่จองแชบงไม่คิดแบบนั้นชางโฮกลับมาที่ห้องขังรวมเจอกับนักโทษที่เป็นติ่งบิ๊กเมาส์จนถึงกับสักรูปหนูไว้ที่ข้อมือบอกตัวเองมีฉายาว่าเจอรี่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนักโทษสูงอายุที่เป็นหัวหน้าห้องถามวันเดือนปีเกิดเพื่อจะดูดวงให้ชางโฮบอกว่าไม่ต้องดูหรอกเขารู้ว่าตัวเองดวงซวยแต่อายุยืนกงจีฮุนมาเยี่ยมลูกกระจอกทั้ง3เพื่อจะย้ำไม่ให้ทำอะไรชางโฮจนกว่าจะได้เงินคืนแต่ทั้ง3คนไม่อยากจะเชื่อว่าเขาคือบิ๊กเมาส์แล้วตัดเพราะว่ากงจีฮุนห่วงแต่เงินไม่สนใจชีวิตพวกเขาเลยกงจีฮุนบอกเพราะงี้ถึงได้ให้นิ่งไว้ก่อนจนกว่าจะสืบหาความจริงได้และให้สัญญาณค่ำนั้นกงจีฮุนนัดอัยการเชที่ดำเนินคดีชางโฮมากินข้าวเขาถามอัยการเชว่าสายข่าวที่สืบจนรู้ว่าพรรคชางโฮคือบิ๊กเมาส์นั้นคือใครแต่เขาปฏิเสธที่จะบอกชื่ออัยการเชให้สัญญาว่าเขาจะสืบให้ได้ว่าเงินอยู่ที่ไหนเพื่อจะนำมาคืนกงจีฮุนไม่ให้ขาดสักสตางค์แดงเดียวเมื่อพูดคุยกันเสร็จก็แยกย้ายอัยการเชขึ้นรถที่นายกเชนั่งรออยู่แล้วยื่นบัญชีรายชื่อพ่อค้ายาที่ยึดได้จากของกลางบิ๊กเมาส์ให้นายกเชต้องการเล่นงานพวกกงจีฮุนให้อยู่หมัดเพราะถูกเหยียดหยามและเป็นเครื่องมือให้พวกนี้ทำความผิดมานานพอแล้วแต่เกมก็มาเปลี่ยนเพราะพรรคชางโฮคือบิ๊กเมาส์อัยการเชว่าจะสืบจนรู้ความจริงให้ได้ว่าชางโฮคือนกยูงหรือนกกระจอกนายกเชย้ำว่าอย่าหักหลังเขาเป็นอันขาดอัยการเชมองด้วยสายตาตัดเพ้อแล้วตอบนายกเชว่ารุ่นพี่คือที่พึ่งคนเดียวสำหรับเขามีโฮปรึกษากับทนายคิมและพ่อเรื่องชางโฮว่าเขาดื่มกาแฟผสมยาเข้าไปและตอนนี้พนักงานคนนั้นก็ลาไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็หายต่อมไปเลยมีโฮว่าต้องเริ่มสืบจากงานวิจัยนั้นว่าคืออะไรถึงทำให้พวกนั้นฆ่าหมอซอได้ทนายคิมขอให้เธออยู่เฉยๆไม่ต้องเข้ามายุ่งเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอแต่มีหรือคนหัวดื้ออย่างมีโฮจะเชื่อฟังนักโทษในเรือนจำกูชอนคุยกันว่าพรรคชางโฮคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงหรือไม่บางก็เชื่อบางก็บอกว่าบิ๊กเมาส์ตัวจริงสูง180และสักรูปหนูตัวใหญ่ไว้ที่หลังที่พริกยิ่งกว่าคือบางคนบอกว่าบิ๊กเมาส์เป็นผู้หญิงและมีคำเตือนอีกว่าบิ๊กเมาส์เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับหัวหน้ามาเฟียอั้งยี่แก๊งยากุซ่าหากไปทำให้เขาไม่พอใจอาจตายไม่รู้ตัวขาใหญ่คนหนึ่งรำคาญที่พักนี้เอาแต่พูดกันเรื่องบิ๊กเมาส์จึงไปหาเรื่องชางโฮขณะกินข้าวผู้คุมจับแยกและพาชางโฮไปที่ห้องหัวหน้าผู้คุมพักยืนกับจัดอาหารอย่างดีพูดจาตีสนิทว่าเขากระแซ่พักมีต้นตระกูลจากจอกซองกุนเหมือนกันชางโฮว่าพักยุนกับอยู่รุ่น27เหมือนลุงเขาเลยแต่พักยุนกับบอกให้เรียกพี่แล้วก็ถามชางโฮว่าคือบิ๊กเมาส์จริงๆหรือเปล่าเมื่อชางโฮปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็โดนตบและถูกส่งไปขังเดี่ยว5วัน
ชางโฮอัดอั้นใจที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็คิดถึงมีโฮเมียรักขึ้นมาครั้งหนึ่งที่ห้องข้างบนไม่ยอมซ่อมรอยน้ำรั่วแถมเปิดเพลงเสียงดังจนเธอทนไม่ไหวเลยขึ้นไปลุยเรียกค่าซ่อมบ้านโดยมีชางโฮกับพ่อตามไปอย่างกล้าๆกลัวๆในเมื่อเจรจากันไม่ได้เลยมีเรื่องกันมีโฮลงมือก่อนพอทำท่าจะสู้ไม่ได้ก็คว้าถังดับเพลิงมาฉีดใส่จนพวกนั้นยอมจ่ายค่าซ่อมบ้านมีโฮเริ่มแผนของเธอลาออกจากโรงพยาบาลแล้วมาสมัครงานที่โรงพยาบาลกูชอนผอ.ยอนที่เป็นผู้สัมภาษณ์รู้สึกถูกใจจึงรับเธอเข้าทำงานทนายคิมมาเยี่ยมชางโฮที่เรือนจำแล้วบอกว่าตอนนี้มีโฮย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลกูชอนเพื่อจะสืบเรื่องงานวิจัยชางโฮขอให้เพื่อนห้ามเมียทีแต่เขามีข่าวมาบอกอีกว่าศาลตัดสินให้พวก3คนที่ฆ่าหมอซอพ้นผิดและอัยการก็ตัดสินแล้วว่าชางโฮคือบิ๊กเมาส์ชางโฮรู้สึกสิ้นหวังไม่ตายในคุกก็คงโดนโทษประหารจึงบอกกับเพื่อนว่าจะหย่ากับมีโฮเธอจะได้ไม่เดือดร้อนไปกับเรื่องของเขาชางโฮนึกถึงเรื่องราวช่วงเรียนที่เขาบอกเลิกมีโฮเพราะสอบตกถึง2รอบมีโฮทำงานพิเศษทุกอย่างเพื่อส่งเขาเรียนกฎหมายชางโฮไม่อยากใช้เงินแฟนเธอบอกงั้นแต่งงานเลยแล้วกันจนถึงวันที่ชางโฮเรียนกฎหมายจบและเปิดสำนักงานกฎหมายของตนเองวันนั้นเขามอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีโฮเป็นผู้รับผลประโยชน์และขอเธอแต่งงานชางโฮร้องไห้คงจะมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะทำให้คนเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์เขาเขียนหนังสือลาตายติดตัวไว้แต่นักโทษที่เป็นหมอดูบอกว่าโง่เฮงเขามันอายุยืนหากฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายแต่พิการก็จะยุ่งไปกันใหญ่คนอาภัพไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวชีวิตจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามนั้นเถอะชางโฮเลยเลือกวิธีตายใหม่ที่นี่มีแต่อาชญากรทั้งนั้นคงจะมีใครสักคนที่จะช่วยฆ่าเขาเพื่อให้สมหวังสักทีเขาได้ยินว่ายังซุนชิกหัวหน้าแก๊งลูกโซ่ใช้ขวานเจาะหัวคนจึงได้มาติดคุกอยู่ที่นี่ชางโฮไม่รอช้าถือถาดข้าวไปเทใส่หัวขาใหญ่คนเดิมที่เคยยำเขาเล็กคราวก่อนแล้วก็ใช้ถาดข้าวตีรัวพูดท้าทายให้มาฆ่าตนอารมณ์เลือดร้อนชางโฮซัดขาใหญ่ร่วงในหมัดเดียวจนต้องหามส่งโรงหมอเขาไม่เคยรู้เลยว่าพลังหมัดตัวเองจะร้ายกาจขนาดนี้ระหว่างทางเดินชางโฮเห็นนักโทษประหารเสื้อติดป้ายแดงเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าผู้หญิงมาแล้ว9ศพหมอบอกว่าเป็นไซโคพาธไม่นานมานี่ก็เพิ่งจะกัดหูเพื่อนร่วมห้องแล้วเอามาเคี้ยวกลืนลงคอจนไม่มีผู้คุมคนไหนกล้าแย้มชางโฮลากกระสอบผ้ามาที่ห้องซักรีดแล้วรัวด่านักโทษประหารรายนี้ว่าแม่ไม่ได้กินซุปสาหร่ายตอนคลอดหรือไงลูกชายถึงได้โรคจิตฆ่าคนเป็นว่าเล่นนักโทษประหารชักมีดออกมาชางโฮก็ท้าให้เอามีดนั้นแทงเขาเลยนักโทษชักมีดกลับชางโฮจึงตกกระบาลแล้วบอกฆ่าคนที่10แล้วเอาไปอวดแม่เลยนักโทษคนนั้นเกิดเสียใจและร้องไห้เรียกแม่ออกมาชางโฮเป็นงงไม่น่าพูดถึงแม่กับไอ้โรคจิตนี้เลยแล้วก็เข้าไปปลอบนักโทษซุบซิบกันว่าไอ้ไซโคพาธนั่นโดนบิ๊กเมาส์ฟาดซะหน้าหันร้องไห้หาแม่เลยแถมบิ๊กเมาส์ยังเกือบฆ่าประธานยังแก๊งลูกโซ่ตายอีกด้วยนักโทษในโรงอาหารทำวันทยาหัดให้กับชางโฮเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามานักโทษที่ตักอาหารก็ตักหมูให้ชางโฮเพียบทำให้เพื่อนร่วมห้องได้อานิสงส์ไปด้วยเจอรี่เล่าว่าเมื่อวานมีนักโทษแหกคุกโดนผู้คุมยิงตายชางโฮจึงนึกขึ้นไปได้ว่าในนี้ผู้คุมคือฆาตกรมือหนึ่งที่จะสังหารเขาได้คืนนั้นจึงแอบเดินไปตามทางออกเรือนจำเห็นด้ามไม้กวาดก็หยิบไปเป็นพร็อพผู้คุมมาแจ้งพักยืนกับว่ามีนักโทษแหกคุกด้วยความดำคาญที่ทำให้เขาเดือดร้อนจึงบอกให้ฆ่าทิ้งเสียชางโฮเปิดประตูรั้วและท้าทายผู้คุมให้ยิงเขาเลยแล้ว EP ที่2ก็จบลงติดตาม Big Mouth EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ